สวัสดีครับเคยเจอปัญหาเรื่องมดกันไฟหรือเปล่าครับเคยเจอกันบ้างไหมครับมันขึ้นมากินยอดผักยอดต้นไม้นะครับนะฮะเห็นไหมยอดจะเหี่ยวหมดเลยฮะนี่ครับทุกยอดเลยเห็นไหมครับอุ้ยกัดแล้วทีนี้ผมมีวิธีที่ช่วยในการกำจัดนะครับมันกัดยอดจนพังหมดนะเสียหายครับต้นไม่ใหญ่เลยผมมีวิธีที่การกำจัดนะฮะอันนี้ผมเพิ่งทดลองเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะฉีดไว้ก่อนนะครับผมจะฉีดไว้ก่อนที่ผมฉีดไปแล้วนิดนึงนี่ครับนี่ฮะมันหายมันเมานะฮะเดี๋ยวผมจะฉีดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมค่อยมาดูว่ามันได้ผลยังไงบ้างนะครับฉีดไว้ก่อนอันนี้ผมผสมสารจับใบนิดนึงฉีดไปเลยแต่ถ้าฝนตกใส่ก็ไม่น่าจะมีผลมันขึ้นเต็มหมดเลยฮะนี่ก็ขึ้นเห็นไหมฮะเต็มอันนี้ผมทดลองก่อนนะฮะฉีดก่อนเห็นฮะนี่รังมันอยู่ที่พื้นเยอะแยะเลยนะครับนี่เดี๋ยวฉีดเลยนี่เห็นไหมครับนี่นั่นไงฮะไม่ออกพอดีว่าหัวฉีดมันเสียหัวป็อกซี่มันเสียเดี๋ยวผมใช้วิธีลาดเลยแล้วกันนะฮะลาดลงบนต้นเลยน้ำยาลองดูตรงนี้เป็นรังมันเลยนี่ลาดลงไปเลยมันเยอะแล้วต้นไม้ผมเสียหมดใบหงิกใบงอยอดหงิกขาดหมดเฮ้ลาดแบบนี้เลยเดี๋ยวตอนนี้ที่ผมฉีดไว้เมื่อตอนเช้าเมื่อกี้ตอนนี้เริ่มไม่เห็นแล้วครับเริ่มหายไปแล้วเดี๋ยวผมขอดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงว่ามันมีอาการอีกไหมว่ายังมันขึ้นมาอีกไหมนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวถ้ามีก็ถ้าไม่มีแล้วก็โอเคว่าใช้ได้ได้ผลดีด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีแต่ถ้ายังมีอยู่ก็มันอาจจะแค่เมานะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงหลังจากที่ฉีดไปเมื่อคืนมาดูตอนเช้าวันนี้ก็โอเคขึ้นเยอะนะครับตามต้นไม้ก็ไม่มีเกาะน้อยแล้วนะฮะหายไปเยอะครับดีขึ้นก็ต้องอาจจะต้องฉีดต่ออีกสักครั้ง2ครั้งต้องฉีดที่พื้นเพื่อไล่มันออกไปเลยส่วนผสมที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับยาพวกนี้ส่วนผสมที่ใช้ก็มีแค่ที่ผมใช้เมื่อวานก็มีแค่ยาเส้นนะฮะยาเส้นกับ
อย่างเดียวที่เหลือก็ใช้สารจับใบนิดหน่อยสารจับใบใช้อะไรก็ได้ใช้นมสดก็ได้ใช้น้ำยาล้างจานก็ได้นะครับก็เอามาแช่น้ำไว้ประมาณ2ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ขยำเอาน้ำมันมาฉีดผสมน้ำเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่เหมาะสมนะครับแล้วก็มาฉีดต่อมาฉีดเดี๋ยวจะลองฉีดต่อตอนเย็นอีกทีนึงนะครับว่าจะเอาไล่มันออกไปจากพื้นที่เลยเพราะมันเยอะเหลือเกินเยอะมากครับต้นไม้เต็มหมดแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อบ้านใครมีมดคันไฟขึ้นมามดอย่างอื่นก็น่าจะโอเคละเพราะไอ้มดนี้ตายมดนี้ไม่อยู่มดนุ้นมดอย่างอื่นก็น่าจะไม่อยู่เหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ขออนุญาตจบก่อนนะครับสวัสดีครับ